มาดูคุณสมบัติกันค่ะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.6สายวิทย์คณิตเท่านั้นและมี GPAC 4เทอมไม่น้อยกว่า 3.00 ต้องอยู่ภูมิลำเนาและโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารสกลนครนครพนมขอนแก่นอุบลราชธานีศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายเลยและบึงกาฬค่ะและต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดอำนาจเจริญหนองบัวลำพูและบึงกาฬค่ะสำหรับวิชาสอบมีทั้งหมด7วิชาด้วยกันซึ่งในโครงการนี้จะสอบ2ครั้งค่ะคือคัดกรองเบื้องต้นและสอบขั้นตอนที่1ของคณะแพทยศาสตร์สำหรับคลิปนี้พี่จะขอเน้นแนวข้อสอบสำหรับขั้นตอนที่1ของคณะแพทยศาสตร์ม.ขอนแก่นนะคะดังนั้นน้องๆที่จะสามารถสอบในขั้นตอนนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านคัดกรองเบื้องต้นแล้วนะคะเรามาดูวิชาสอบกันเลยค่ะมีทั้งหมด7วิชาเริ่มกันที่ภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์ค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าคะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30% และคะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดส่วนต้องได้ไม่น้อยกว่า 50% ค่ะมาดูแนวข้อสอบกันเลยจ้าแบ่งเป็น2รอบนะคะตามที่พูดไปแล้วข้างต้นพี่ขอพูดเรื่องสอบคัดกรองเบื้องต้นคร่าวๆนะคะจะมีทั้งหมด7วิชารวมกันทั้งหมด100ข้อ5ตัวเลือกข้อสอบจะคล้ายโควต้ามขแต่บางวิชาอาจจะง่ายกว่าค่ะเรามาเน้นกันที่สอบขั้นตอนที่1แบ่งเป็น7วิชาด้วยกันมี5ตัวเลือกนะคะวิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น4พาร์ท readingจะมีอยู่ 3-4 บทความบทความละ5ข้อ Error ประมาณ15ข้อจะมีอยู่5ตัวเลือกค่ะ Vocabulary โจทย์คำที่มีความหมายเดียวกันประมาณ10ข้อ Conversation ประมาณ10ข้อจะคล้ายข้อสอบโควต้ามขค่ะต่อกันที่วิชาภาษาไทยซึ่งจะเป็นแนวเดียวกับข้อสอบโควต้ามขเลยฝึกทำข้อสอบโควต้ามขย้อนหลังประมาณ5ปีนะคะวิชาสังคมศึกษาจะมีประมาณ50ข้อจะออกเหตุการณ์ปัจจุบันความรู้รอบตัวคำถามไม่ซับซ้อนส่วนใหญ่แล้วจะเน้นข้อสอบที่ออกพื้นที่ซึ่งแผนที่ที่ให้มาไม่ชัดเหมือนข้อสอบโควต้ามขเลยค่ะตัวอย่างข้อสอบนะคะจะให้แผนที่มาและถามว่ามีวัดในแผนที่กี่แห่งซึ่งจะเป็นข้อสอบที่ยากพอสมควรค่ะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์จะมีอยู่ประมาณ50ข้อ5ตัวเลือกและใช้เวลา1ชั่วโมงกับ30นาทีค่ะซึ่งปีที่ผ่านมาไม่ค่อยออกบทแคลคูลัสเลยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นบทเรื่องม.4 ถึงม.5ค่ะวิชาฟิสิกส์จะออกถึงบทไฟฟ้าซึ่งมีรุ่นพี่บอกว่าข้อสอบจะยากกว่าโควต้ามขและเน้นออกทฤษฎีมากกว่าคำนวณค่ะวิชาชีววิทยารุ่นพี่บอกแนวเดียวกับโควต้ามขเลยคำถามไม่ซับซ้อนจะถามตรงๆและจะเน้นการจำค่ะและสุดท้ายวิชาเคมีจะออกทุกบทเรื่องคำถามไม่ซับซ้อนมากและออกแนวเดียวกับข้อสอบโควต้ามขค่ะดังนั้นจะเห็นว่าข้อสอบโครงการนี้จะคล้ายกับข้อสอบโควต้ามขเลยดังนั้นน้องๆต้องฝึกทำข้อสอบโควต้ามขกันนะคะและพี่ขอให้โชคดีในการสอบค่ะสุดท้ายแล้วไปดูกำหนดการรับสมัครของโครงการนี้เลยค่ะ The show is over, say goodbye Say goodbye